กแชร์ภูมิใจเสนออยากรู้แรงบันดาลใจในการทำงานหรือเดียของพี่มิมจังค่ะว่าคืออะไรแรงบันดาลใจเหรอคะถ้าเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยปกติมันก็แค่คิดว่าแบบว่าเหมือนมิมเป็นคนที่แบบชอบวางแผนการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสมมติว่าเราวางแผนว่าเฮ้ยแบบเรามีเป้าหมายมิมรู้สึกว่าบางอย่างเราทำอะไรอะเราต้องมีเป้าหมายอย่างเช่นเรามีเป้าหมายว่าเฮ้ยเราแบบว่าอยากเข้าคณะนิติเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาหรือว่าเราเป็นทนายเงี้ยเราก็มีเป้าหมายของเราแล้วเราก็ทำแบบว่าทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดเงี้ยค่ะทุกคนรู้สึกว่าแรงบันดาลใจจริงๆอะน่าจะเป็นเป้าหมายมากกว่าเนาะแบบทำให้มันแบบว่าบรรลุเป้าหมายนะคะทุกคนแล้วก็ทำทุกวันให้แบบเต็มที่ให้ดีนะคะแต่มิมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าจริงจังกับการใช้ชีวิตมากๆเลยนะทุกคนเป็นคนแบบว่าชอบวางแผนเนี่ยค่ะมันก็มีบ้างนะคะบางวันที่รู้สึกว่าแบบมันท้อมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นคนชอบแบบหาคำคมค่ะเป็นคนแบบว่าชอบแบบหาคำคมใช่ไหมคะไว้แบบพอใจตัวเองเนี่ยค่ะทุกคนมิมเอ้ยผมหล่อแน่นอนครับมิมอายุเท่าไหร่อายุ19ค่ะขอ3ท่าหน่อยได้เลยเดี๋ยวก่อนไปพี่จะให้3ท่านะคะที่มอหาตัวยากมากเคยเจอครั้งน่ารักมากจริงๆแล้วไม่ได้หาตัวยากนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปมอเลยค่ะช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ค่อยแทบจะไม่ได้ไปมอเลยนะคะทุกคนไม่แปลกเลยที่หาตัวยากนะคะขอโทษด้วยนะคะแต่ถ้าเจอก็ทักทายกันได้นะคะน่ารักพี่อะไรน่ารักขนาดเอ้ยขอบคุณค่ะส่งน้ำหมี่มาให้นะคะวงการแสดงพี่มิมเข้าวงการนี้ได้ยังไงครับวงการแสดงเหรอคะก็ต้องย้อนกลับไปแบบว่าโหตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมทุกคนตั้งแต่แบบ7-8ขวบจำได้ว่าครั้งแรกใช่ไหมทุกคนก็คือตอน7ขวบนะคะเหมือนเป็นตอน7ขวบเนาะที่เราอะมิมเคยเดินพารากอนใช่ไหมทุกคนครั้งแรกแต่ว่าครั้งแรกอะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะมันต้องแบบมันต้องเดินอีกรอบนึงมันต้องเดินรอบนึงก่อนใช่ไหมเหมือนว่าเราไปแคสเดินแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราผ่านรอบเนี้ยก็คือเราอ่ะจะได้แบบเราจะได้เดินจริงๆแต่ว่าครั้งแรกตอน7ขวบอ่ะก็คือเดินไม่ผ่านนะคะทุกคนก็คือไม่ผ่านแล้วมาเดินผ่านจริงๆอ่ะก็คือจำได้ว่าเป็นตอน8ขวบนะคะตอน8ขวบเนี่ยก็คือตอนที่เริ่มเข้าสู่วงการนะคะทุกคนเพราะว่าการเดินแบบที่พารากอนนะคะใช่เป็นครั้งที่สองนะคะที่เดินแล้วมันผ่านพอผ่านเนี่ยก็เลยได้ไปเดินจริงพอเดินจริงเนี่ยก็มีแบบว่าได้เล่นซีรีส์นะคะชื่อวุ่นหนักรักเต็มบ้านนะคะทุกคนใช่เป็นเรื่องแรกของมิมเลยแล้วตอนนั้นก็ยังแบบอะไรนะจำได้ว่าอ่ะเราให้เฮ้ยขอบคุณค่ะจำได้ว่าบทแบบอ่ะเราให้อย่างเงี้ยฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรเธอฉันสัญญานี่จำได้นะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เล่นหนังเอ้ยที่ได้เล่นละครนะคะก็เลยจำบทพูดได้นะคะทุกคนใช่แล้วก็พอตั้งแต่นั้นนะคะที่เหมือนว่าเดินแบบใช่ไหมแล้วก็ได้เล่นซีรีส์วุ่นหนักรักเต็มบ้านวิขอบคุณค่ะส่งเพจมาให้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแคสพวกโฆษณาแล้วก็แคสละครมาเรื่อยๆนะคะโฆษณาทุกคนแคสแบบแคสเยอะมากคือแคสโฆษณาเกิน10ตัวนะคะทุกคนแคสตั้งแต่เด็กๆเลยทุกคนรู้ป่าวว่าโฆษณาแทบไม่เคยได้งานโฆษณาเลยคือแบบว่าโฆษณาได้ยากมากเพราะว่าแคสอะแคสแบบคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนโฆษณาคือคนแบบเยอะสุดๆใช่แบบโอ้โหตอนนั้นก็คือเริ่มท้อแล้วอะไปแคสแบบเป็น10งานแทบจะไม่ได้เลยนะคะทุกคนท้อแบบจนรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันไม่ใช่ที่ของเราวะแบบหรือว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยค่ะก็มันก็มีบ้างนะที่เรารู้สึกว่าแบบเราท้อเนี่ยค่ะทุกคนแต่ว่าก็ยังแบบว่าอ่ะท้อแล้วเราก็อ่ะสู้ใหม่แล้วกันก็เลยแบบว่าแคสไปเรื่อยๆนะคะจนก็ได้ละครบ้างแล้วก็มีได้โฆษณาบ้างแต่โฆษณาทุกคนก็คือนับตัวได้เลยนะได้แบบไม่กี่ตัวเองนะคะทุกคนตอนแบบว่าเด็กๆเนาะก็แบบได้ไม่กี่ตัวนั่นแหละค่ะก็เลยแคสละครแล้วก็โฆษณามาเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยแหละค่ะมีที่แบบว่าละครนะคะที่พอมีคนรู้จักก็เรื่องวาสนาหลักนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นตอนเด็กที่ได้เล่นแบบได้เล่นเยอะนะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราเล่นตอนเด็กอะเราก็จะเล่นแค่แบบว่า
เป็นซีน2ซีนใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าวาสนารักเนี่ยเราเล่นตอนเด็กแต่ว่าได้เล่นเยอะกว่าเรื่องอื่นเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดีใจแล้วก็เหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่เราเหมือนได้เวิร์กช็อปได้เรียนการแสดงแบบเนี้ยค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เวิร์กช็อปแล้วก็เหมือนว่าเราจะได้เรียนการแสดงจริงๆมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบตื่นเต้นมากเลยใช่เหมือนมันก็แบบเก็บค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแบบสำหรับคนที่อยากทำงานในวงการบันเทิงนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะส่วนตัวเองเนี่ยก็แคสมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะทุกคนเอ็กต้าก็เคยเป็นนะคะทุกคนคือแบบผ่านแบบก็ผ่านมาแบบเยอะอยู่นะคะตั้งแต่เด็กๆโอ้มันก็มีบางวันที่เราสุดท้อก็สำหรับใครนะคะที่อยากทำงานตรงนี้ก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เริ่มจากแบบว่าเป็นเอ็กต้าเป็นอะไรก่อนก็ได้นะคะสู้ๆนะคะเวิร์กช็อปคืออะไรหรอคะการเวิร์กช็อปก็คือเหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าสมมติว่าเราจะเล่นเราจะเล่นละครเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะอย่างเราจะเล่นเรื่องอะไรดีอะอย่างวาสนาอะไรเงี้ยเราจะเล่นเป็นพรรณสาใช่ไหมเราเล่นเป็นใกล้รุ่งเล่นเป็นแบบว่าไพรัตเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็จะมาแบบว่าทุกคนก็จะมีบทเป็นของตัวเองแล้วก็เหมือนมานั่งต่อบทกันมานั่งเรียนรู้ตัวละครนั้นเงี้ยค่ะทุกคนว่าตัวละครนั้นเป็นยังไงเราต้องแสดงท่าทางยังไงหรือว่าตัวละครนี้มีลักษณะยังไงอะค่ะเหมือนเราก็มานั่งอ่านบทกันแล้วก็ทำความรู้จักตัวละครนะคะแล้วก็จะมีเหมือนแบบครู acting อะมาโค้ชเราด้วยเงี้ยค่ะเป็นการเวิร์กช็อปนะคะตำนานตีสองไม่ใช่ค่ะขอดูไดโนกบหน่อยคิดถึงน้องใช่ไหมคะทุกคนนี่ไดโนกบนะคะสงสัยคิดถึงน้องใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะไปดูที่หยุดรอบที่6โอ้โหดูเยอะกว่าพี่อีกนะเนี่ยสุดยอดมากๆเลยถ้าพี่มิมอ่านพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนจะตั้งใจเรียนอ่ะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนผมจะตั้งใจนอนเลยถ้าพิมพ์อ่านพรุ่งนี้ไปโรงเรียนผมจะตั้งใจนอนเลยอุ๊ยพี่อ่านไปแล้วพี่ขอโทษอ่ะถือว่าพี่ยังไม่อ่านอ่ะถือว่าพี่ยังไม่อ่านห้ามนอนนะห้ามนอนนะต้องตั้งใจเรียนนะพี่พิมพ์พูดแบบพี่อยากเปิดหน่อยให้ฟังหน่อยพี่อยากเปิดหน่อยโอเคเดี๋ยวจะพูดแบบพี่อยากเปิดหน่อยให้ฟังนะคะหนูส่งของเล่นเป็ดไปให้พี่นิมได้ไหมคะอืมของเล่นเป็ดหรอกระซิบบอกหน่อยว่าเป็นแบบของเล่นอะไรเป็นแบบว่าของเล่นแบบประมาณไหนอ่ะแบบมีแบบเซอร์ไพรส์มีแบบกระซิบบอกนิดนึงไหมเมื่อกี้อ่านถึงไหนแล้วนะพี่มิมเห็นข้อความไหมครับเห็นค่ะเรื่องแรกของพี่มิมเรื่องแรกก็คือวุ่นนักรักเต็มบ้านนะคะทุกคนหรือว่ามันชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟูเฮานะคะฟูเฮาผมยาวไวมากอุ้ยจริงเหรอคะแต่หนูว่าแบบมันยังช้าอยู่เลยนะทุกคนแต่คือเล่นที่หยดอะตัดผมไป3รอบนะคะรอบแรกก็คือเมษานะคะทุกคนครั้งแรกเมษาแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะประมาณเดือนนึงมั้งประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งก็ตัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาตัดอีกรอบหนึ่งก็คือตอนใกล้จะปิดกล้องแล้วก็ตัดอีกรอบหนึ่งสามรอบนะคะสามหรือสี่รอบน่าจะสามนะคะทุกคนเล่นบทอุ่นเฮืองอุ่นเฮืองอ๋อเพิ่งพังเทียนใช่ไหมคะโอ้ยเพิ่งพังเทียนหรอจำไม่ได้นานแบบโหนานมากๆเลยค่ะทุกคนมีมรีวิวแฟนคลับหน่อยค่ะรีวิวแฟนคลับเหรอคะก็ด้อมเป็ดจิ๋วของเราใช่ไหมคะต้องบอกว่าด้อมเป็ดจิ๋วของเราเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วด้อมเป็ดจิ๋วของเราก็จะมีแก๊งเลยนะแก๊งที่หยดการละครด้วยแล้วก็มีแบบว่าทุกคนในด้อมแบบว่ารวมตัวกันด้วยใช่ไหมก็รู้สึกว่าเป็นทุกคนเนี่ยแบบน่ารักมากแล้วก็อยู่กันเหมือนครอบครัวนะคะทุกคนรู้สึกแบบว่ามันก็แบบดีใจเนาะแบบว่าเรามีแฟนคลับมีคนที่แบบว่าเหมือนเรารู้สึกว่าซัพพอร์ตเราเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าพวกเขาน่ารักมากๆเลยด้อมเป็ดจิ๋วของเราน่ารักมากๆดีใจนะคะดีใจที่ได้รู้จักกับทุกคนแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่ซัพพอร์ตกันไปนานๆนะคะพิมพร้อมยังเปิดคลิปแบบนึง
FC ค่ะขอบคุณค่ะไดโนกบไปไหนพี่ไดโนกบก็อยู่ข้างๆนะคะทุกคนนี่น้องไม่ได้หายไปไหนนะคะพี่มิมได้เป็นแยมยากไหมครับก็ยากนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไปนะคะเพราะว่าแยมเนี่ยเหมือนแบบมันก็มี2คาแรคเตอร์เนาะมันก็เป็นแยมที่แบบว่าคนธรรมดาแล้วก็แยมที่แบบว่าโดนผีเข้าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันเราต้องแบ่งคาแรคเตอร์ให้คนดูอะเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยตอนนี้เราเป็นแยมตอนนี้เราโดนผีเข้าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็รู้สึกว่ายากมากๆเลยไปแล้วนะครับบ๊ายบายค่ะเวลาพี่มิมท้อหรือเหนื่อยพี่มิมจัดการความรู้สึกยังไงหรอครับเวลาท้อหรือเหนื่อยหรอคะสำหรับตัวมิมเองเนี่ยก็เวลาท้อหรือเหนื่อยบางทีก็เคยแบบว่าร้องไห้นะคะทุกคนสมมติว่าบางอย่างถ้าเราร้องไห้ใช่ไหมเหมือนแบบบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบเราไม่อยากพูดเนาะเพราะว่าแบบว่าเหมือนเราแบบมันเก็บไว้ในใจค่ะทุกคนบางทีน้ำตาใช่ไหมมันก็แบบมันก็แทนคำพูดเราไปหมดแหละตอนแรกก็จะแบบร้องไห้ก่อนนะคะพอแบบว่าเราร้องไห้เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าบางคนเนี่ยก็ต้องการที่ระบายใช่ไหมแบบว่าคนที่รับฟังเราเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบว่าคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับพ่อกับแม่ก็ได้นะคะทุกคนแบบว่ามีคนที่รับฟังเราแล้วก็มินจะเป็นคนที่เวลาท้อเนี่ยชอบแบบว่าอ่านแบบว่าคำคมอ่านข้อความดีๆนะคะทุกคนบางทีอ่านพวกเนี้ยมันทำให้เราแบบรู้สึกมีกำลังใจแล้วก็ชอบอ่านหนังสือด้วยค่ะทุกคนมันจะมีหนังสือที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบให้ข้อคิดให้กำลังใจเราใช่ป่ะแล้วแบบเวลาอ่านอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราได้รับพลังบวกในตรงนั้นนะคะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าแบบมันช่วยเราได้อีกแรงจริงๆนะคะทานข้าวยังเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทานข้าวกันหรือยังคะหนูไปดูที่หยดมาสะดุ้งตลอดเลยอุ๊ยอย่าว่าแต่แบบหนูสะดุ้งเลยบางซีนที่สะดุ้งเองก็มีนะคะพี่มีของเตรียมไว้ให้หนูด้วยนะแต่ที่จริงแต่ยังไม่มีโอกาสไปหางานต่างๆเลยแล้วก่อนนะเอ้ยได้เลยค่ะไว้มีโอกาสก็มาเจอกันได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไดโนไก่ไปไหนไม่มีไดโนไก่นะคะมีแต่ไดโนเป็ดแล้วก็ไดโนกบนะคะพี่มีไม่ชอบไว้ผมสั้นหรือผมยาวตอนแรกอ่ะก็ชอบไว้ผมยาวนะคะทุกคนแต่พอตัดผมสั้นอ่ะตอนแรกๆอ่ะก็ยังไม่ชินทุกคนคือแบบยังไม่มั่นใจใช่ไหมแต่พอแบบว่ามันแบบว่ามันไว้ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มแบบชินกับตัวเองเนาะคือไว้ผมสั้นอ่ะมันดีอย่างนึงก็คือมันไม่ต้องแบบว่าเหมือนเวลาเราไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องหนีบอะไรเยอะอ่ะทุกคนเหมือนมันไม่ต้องหนีบอะไรเยอะไม่ต้องทำอะไรเยอะมากแต่ถ้าผมยาวใช่ไหมมันยังทำรอนทำนั่นทำนี่ได้แล้วมันแบบมันต้องมัดต้องไหลแต่ถ้าผมสั้นเนี่ยมันก็คือต้องปล่อยอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าผมสั้นมันก็สบายอย่างนึงนะคะแต่ผมยาวนี่ก็แบบมันก็ทำได้หลายทรงมันก็แบบลังเลนะคะทุกคนรีวิวอ่ะพี่มิมชื่ออะไรชื่อมิมนะคะไดโนกบอะไดโนกบก็อยู่นี่นะคะรีวิวพี่รีวิวเดนิสหน่อยค่ะเดนิสหล่อเดนิสก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะแล้วก็เล่นเก่งด้วยเป็นเด็กที่น่ารักเล่นเก่งน้องเขาน่ารักมากเลยนะคะทุกคนอุ้ยขอบคุณค่ะคือแหละขอบคุณนะคะนั่นแหละดอกกุหลาบหรอพี่มิมหมอหรือหมอพี่มิมคะพี่มิมหมอหรือหมอพี่มิมคะคืออะไรอะคะแบบคืออะไรอะถ้าพิมพ์อ่านพวกนี้จะโดดเด่นอุ๊ยค้ำงานไม่หายไปดูที่หยดมาหลับตาเกือบทั้งเรื่องเลยค่ะนี่พี่มีเทคนิคนะสำหรับพี่นะเราไม่ต้องแบบว่าปิดตาอย่างนั้นเราต้องแบบเลนนิดนึงนะคะเหมือนที่เคยสอนไปนะคะทุกคนก็คือเราต้องแบบเลนนะคะนิดนึงก็คือเราไม่ต้องแบบว่าปิดขนาดนั้นก็แบบเลนนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเสียงมันดังก็อุดหูนะคะแล้วก็เลยนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้เห็นว่าเนื้อเรื่องแบบนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะทุกคนพี่มิมทำอะไรหน้าถึงเนียนสวยจังขอบคุณค่ะ
หนูแท็กพี่แต่พี่ไม่ได้ดูคลิปหนูเดี๋ยวพี่ไปดูนะคะน่ารักขอบคุณค่ะพี่มิมพี่มิมชื่อมิมหรือชื่อฮะพี่มิมชื่อมิมหรือชื่อมิมหรอคะมิมชื่อมิมหรือใช่ค่ะชื่อมิมนะคะทุกคนชื่อคนหรอนิติศาสตร์วิชาอะไรยากที่สุดครับนิติศาสตร์เหรอคะน่าจะเป็นมหาชนนะคะน่าจะเป็นมหาชนนะคะตอนนี้ขอกำลังใจหน่อยพรุ่งนี้ฉีดยาพรุ่งนี้ฉีดยาเหรอคะฉีดแบบว่าไข้หวัดใหญ่เหรอวิ่งขอบคุณค่ะส่งของขวัญให้นะคะทุกคนเลยพี่เดนิสอายุเท่าไหร่เดนิสเหรอเดนิสเท่าไหร่อ่ะ16 หรือ 17 16ไหมน่าจะ16ไหมทุกคนไม่แน่ใจนะคะน่าจะ16หรือ17ที่หยด2เหมือนที่หยดในหนังสือภาคจบเสียงควงครั่งไหมครับที่หยด2ยังไม่ได้อ่านเลยนะคะทุกคนว่าที่หยด2เนี่ยเป็นยังไงแต่เห็นว่าเห็นเขาบอกว่ามีหนังสือมาขายแล้วใช่ไหมก็อยากรู้ว่ามีใครแบบว่าซื้อที่หยด2มาอ่านบ้างแล้วไหมอะอยากรู้ว่าแบบว่าเฮ้ยแต่ว่าก็สปอยไม่ได้ใช่ไหมอยากรู้ว่ามีคนแบบว่าซื้อที่หยด2มาอ่านแล้วหรือยังเผื่อว่าแบบว่าจะไปตามบ้างนะคะหนูนั่งเก่งทั้งเรื่องเลยค่ะขอเจมพี่มิมกับพี่เดนิสได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยถ้าคนในด้อมถึง 1,600 ให้หนูทำอะไรดีคะโอ้ยให้ทำอะไรดีงั้นพี่ต้องถามเราดีกว่าว่าเราเนี่ยอยากทำอะไรอยากเต้นอยากปะแป้งหรือว่าอยากทำอะไรเต้นปะแป้งหน้าขาวปากแดงเลยหน้าขาวปากแดงใช่ไหมน้องบอกว่าอยากให้แบบว่าเต้นอะไรนะเต้นตาตุ่งตัวน้องบอกว่าอยากให้เต้นตาตุ่งตัวแล้วก็ทาหน้าขาวปากแดงนะคะหนูทำตาหนูทำตาติ่งไว้ยังตกใจทำแบบทำเหมือนพี่ใช่ไหมอุ้ยจริงหรองั้นแปลว่าเสียงดังไหมแบบว่าเสียงอาจจะดังไหมแบบทำตาตีอ่ะคือพี่ก็ทำตาตีเหมือนกันนะแต่ว่าพี่จะแบบปุดหูด้วยแบบแล้วก็อย่างเงี้ยเลยนิดนึงเลยนิดนึงข้าวดอมได้ทางไหนบ้างคะข้าวได้ทางเหมือนจะแปะไว้หน้าอจออยู่นะคะทุกคนแปะแบบว่าลายไว้อยู่นะคะผมก้มหน้าวิบ้านหลังไม่ต้องก้มหน้านะถ้าเราก้มหน้าเนี่ยเราจะแบบว่าไม่ได้ดูใช่ไหมแล้วก็แบบทำเหมือนที่ทำตาตีนะคะทำตาตีไม่พอเราต้องอุดหูด้วยเพราะว่าเผื่อเสียงซาวมันดังนะคะทุกคนอุดหูด้วยพี่มิมเกิดปีไหนเหรอคะเกิด2547นะคะเสียงซาวน่ากลัวมากใช่เสียงซาวแบบว่าดังนะคะพี่เล่นดีมากๆขอบคุณค่ะมีไดโนจะเข้ไดโนหมูไดโนมิมไดโนหนังฟิล์มค่ะเอ้ยขอบคุณค่ะส่งของขวัญมาให้ไม่มีไดโนหนังฟิล์มนะคะทุกคนซื้อมาแล้วครับอ่านไปนิดนึงพี่อยากแทนผีมากเลยครับมีตัวละครใหม่อุ้ยมีตัวละครใหม่ด้วยเหรอคะจริงเหรอแบบว่าบอกได้ไหมคะว่าแบบชื่ออะไรอ่ะเราครั้งนั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อมาอ่านบ้างแหละจริงเหรอคะแบบว่าเราชื่ออะไรแบบว่าสปอยได้ไหมคะนิดนึงในหนังทำไมแย้มฟันออดจังคะก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าทำไมแย้มถึงฟันออดนะคะพี่อายุเท่าไหร่อายุ19ค่ะพี่มีแฟนยังคะตอนนี้ก็โฟกัสกับเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานนะคะทุกคนเอาจริงแค่แบบว่าทำงานนะคะแล้วก็เรียนอะเอาจริงแทบจะไม่มีเวลาแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนึงนะคะบางทีต้องแบบออกกำลังกายใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบว่าต้องแบบว่าเรียนอีกต้องอ่านหนังสือแบบมันแบบหลายอย่างมากก็เลยแบบว่าถ้าเราแบบว่าเรามีคนคุยเรามีแฟนเนี่ยเราก็จะแบบจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาใช่ไหมเราก็จะแบบไปทำให้คนอื่นทุกข์ใจอย่างเงี้ยค่ะทุกคนตอนนี้ก็แบบโฟกัสกับเรื่องเรียนกับเรื่องงานนะคะหุ่นขอบคุณค่ะส่งหัวใจมาให้นะคะแล้วก็น้องจีจีแล้วก็ไอติมนะคะจะไปแล้วฟากฟ้าคิริดาวน้องมิมแสดงด้วยใช่ไหมฟากฟ้าคิริดาวเหรอคะอ๋อใช่ค่ะใช่ฟากฟ้าคิริดาวอ๋อใช่ค่ะใช่หุ่นขอบคุณค่ะน้องเป็ดวันนี้ได้เป็ดมา3ตัวแล้วนะคะใช่ค่ะฟากฟ้าคิริดาวแสดงนะคะเล่นเป็น
อันเป็นผู้ชายไม่ใช่อะไรนะผู้หญิงนะทิ้งอ๋อจำได้แล้วเล่นเป็นสายป่านปะน่าจะสายป่านนะคะน่าจะชื่อสายป่านนะคะทุกคนฟับฟ้านะคะที่นอนอยู่กับพื้นใช่แต่ลุงแสดงอ่ะตอนไหนบ้าใช่ฟับฟ้าเหรออ๋อตอนเอ๊ะฟับฟ้าชิลีดาวกดให้ดูหน่อยค่ะแสดงนี่ทำหน้ากดผมยาวน่ารักมากแล้วผมสั้นไม่น่ารักหรอคะทุกคนถ้าพี่มิมอ่านจะวาดรูปหน้าพี่มิมให้สวยๆเลยครับอุ๊ยพี่อยากเห็นแท็กมาด้วยนะพี่เล่นฉากช่วยเอาฟันหน่อยฉากช่วยเอาฟันเหรออุ๊ยคือแบบว่ามีฟันตอนใช่ไหมทุกคนกะน้องรักฮะแป๊บนึงฟันปลอมอยู่ข้างบนฮะเขาอยากให้เล่นฉากแบบว่าจะช่วยดึงไปเอาวะจะไปเอามาให้มันอยู่แบบอยู่ในถุงนะตรงก็คือใช่อยู่แบบว่าอยู่ในถุงที่มีของเยอะๆน่าจะอยู่ในถุงมินิโซโอเคแป๊บนึงนะคะทุกคนกะน้องรักคือเราไม่ได้ใช้น้องค่ะทุกคนเราไม่ได้ใช้น้องนะคะเขาเรียกว่าแบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะตัวละครใหม่ชื่อเพชรเป็นผู้ชายเหรอคะชื่อเพชรพี่มิมมีน้องพี่มิมมีน้องมีพี่ไหมมีน้องนะคะทุกคนมีน้อง3คนนะคะแล้วก็มิมเนี่ยเป็นพี่คนโตนะคะมีมิมนะคะเป็นพี่คนโตแล้วก็มีมิมินะคะมิมิเป็นคนที่2แล้วก็มีมิกะนะคะมิกะเป็นคนที่3แล้วก็มินิเป็นคนที่4ค่ะเป็น4คนนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกตัวนึงนะคะเป็นมิกกี้นะคะวิขอบคุณค่ะส่งนกกระดาษมาให้นะคะตัวละครใหม่ชื่อน้ำเพชรเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะน้ำเพชรเพชรเหรอเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นผู้ชายเหรอคะพี่มิ้นเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนกรุงเทพค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะไดโนกราฟไดโนกราฟอ๋อไดโนเป็ดใช่ไหมคะนี่นะคะน้องอยู่นี่สวยๆขอบคุณค่ะพี่มิมเกิดวันไหนหรอเกิดวันที่22พฤษภาคมนะคะขอบคุณนะคะเกิดวันที่22พฤษภาคมนะคะ2547นะคะทุกคนก็คืออายุ19นะคะพี่มิมหล่อมากขนาดใส่เสื้อสีชมพูแล้วยังหล่ออยู่ใช่ไหมครับทุกคนใกล้สอบทีแกดแล้วขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะคะขอให้ทำข้อสอบได้แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะให้ติดมหาลัยที่หวังนะเพเป็นผู้หญิงเหมือนจะสนิทกับพี่ยักษ์มาก่อนอ๋อเหรอคะอ๋อเพเป็นผู้หญิงงั้นเดี๋ยวต้องไปแบบว่าไปซื้อมาอ่านบ้างแหละพาร์ท2เข้าตอนไหนไม่แน่ใจนะคะว่าเข้าตอนไหนแต่ก็ขอให้เป็นปีหน้านะคะเพชรเป็นลูกจ่ามเป็นลูกจ่ามอาหารอ๋อเป็นลูกจ่ามอาหารเหรอคะพี่เรียนที่ไหนตอนนี้เรียนที่ SPU นะคะทุกคนหนูเต้นเพลงง้อแฟนแทนตาตุ่งตวงได้ไหมเพลงง้อแฟนแทนตาตุ่งตวงได้เลยค่ะแต่ว่าต้องแบบว่าปะแป้งแล้วก็ทาแบบว่าปากแดงด้วยนะพี่หยดพี่มิมได้เล่นไหมภาค2เหรอคะถ้าภาค2เนี่ยก็ต้องรอลุ้นนะคะทุกคนแบบว่าไม่บอกนะเซอร์ไพรส์นะคะพี่มิมดูภาพยนตร์ที่เล่นพี่เขินตัวเองไหมเขินนะคะก็มีเขินนะคะทุกคนตอนแรกๆคือแบบเขินอย่าว่าแต่ภาพยนตร์เลยนะคะละครก็เขินค่ะทุกคนทุกคนรู้ป่ะคือมิมอะแทบจะแบบไม่ค่อยดูละครตัวเองเลยแต่ว่ามีช่วงหลังเนี่ยแบบมาดูนะคะแล้วพอดูเนี่ยก็ได้ดูตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะคะทุกคนจะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเขินมากไม่กล้าดูตัวเองเขินแบบเขินมากๆฟันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ในถุงมินิโซสีขาวหาไม่เจอหรอพี่มิมหนูอกหักขอกำลังใจหน่อยค่ะโอ้ยเอ็นดูอกหักหรอแล้วสู้ๆนะคะก็ขอให้แบบว่าทำใจได้ไวๆแล้วก็เจอรักใหม่ที่จริงใจนะคะแล้วก็รักเราจริงๆนะอย่าคิดมากนะคะอย่าเครียดนะคะถ้าเกิดว่า
ถ้าเกิดว่าคุณมันใช่เนี่ยมันก็ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องได้เจอคนที่รักเราจริงๆแล้วก็เหมาะสมกับเรานะคะอย่าคิดมากนะคะถ้าเกิดว่ามันใช่ใช่ไหมเราก็จะไม่อกหักถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบรอจังหวะของเรานะคะมันต้องมีคนที่แบบว่ารักเราจริงๆแน่นอนอุ๊ยเจอแล้วเหรอเจอฟันแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาแงะฟันให้ดูนะคะพี่มิมพี่เรียกพี่เดนิสว่าไงคะพี่เรียกปกติเลยนะคะเรียกว่าแบบเดนิสนะคะทุกคนแต่เราจะเล่นแคปฟันเลยเหรอเลยเหรอน้องมิมสวยมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่มิมรีวิวเป็ดตัวแรกที่ซื้อมาหน่อยเป็ดตัวแรกเหรอคะเป็ดตัวแรกเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเป็ดตัวแรกก็คือตัวที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงโบสีแดงนะคะทุกคนจำได้ว่าตัวนั้นอะคือมันจะมีร้านหนึ่งใช่ไหมที่แฟชั่นอะทุกคนตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณน่าจะเป็นป.6 เหมือนจำได้ว่าจะเป็นป.6 น่าจะเป็นป.6 นะคะทุกคนก็คือวันนั้นเนี่ยไปแฟร์กับป้ากับแม่นี่แหละค่ะทุกคนแล้วก็เหมือนช่วงนั้นนะชอบเป็ดมากเพราะว่าเหมือนแบบเราเห็นใน อจอเห็นในเฟซบ่อยเนี่ยค่ะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันน่ารักอย่างเงี้ยก็เลยวันนั้นไปแฟร์แล้วมิ้นเป็นคนชอบแบบไปดูพวกของกระจุกกระจิกไปดูพวกตุ๊กตาใช่ไหมทุกคนแล้วแบบไปเจอตัวใหญ่อ่ะมันน่ารักมากทุกคนโอ้แล้วแบบว่าก็เลยแบบขอให้ป้าซื้อให้นะคะทุกคน ก็เลยได้ตัวนั้นกลับมานะคะแล้วตัวที่สองเนี่ยก็เป็นตัวนั่นอ่ะเป็นตัวที่แบบไซส์เล็กกว่านะคะจะมีตัวหนึ่งเป็นโบสีแดงเหมือนกันเป็นผู้หญิงนะคะตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ว่าตัวที่3เนี่ยเป็นผู้ชายเป็นตัวเล็กเป็นกันนะคะทุกคนก็คือป๋าซื้อให้หมดเลยนะคะแป๊บนึงเราจะมาแคฟันให้ทุกคนดูนะคะอุ๊ยเขินอ่ะเราจะแบบแคฟันนะคะทุกคนอุ๊ยเราไม่ให้ดูฟันหรอกเอาใหม่เราจะไม่ให้ดูฟันเราหรอกนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะมาแคฟันให้ทุกคนดูแต่เราไม่ให้ดูฟันหรอกมา1 2 3อะไรนะอะไรเย้มอะไรฟันน้ำนมเมื่อกี้เป็นอะไรหรอวะตลกมากเลยโอเคทุกคนเราจะมาแคะฟันเย้มฟันน้ำนมค่ะโอเคทุกคน1 2 3แคะฟันแล้วนะเกิดนะเอาใหม่ๆ1 2 3โอเคเราจะแคะฟันแทนนี่นะคะทุกคนก็คือเราได้ฟันเรามาแล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือฟันของมิมเองนะคะทุกคนแทนแดนนี่มีฟันโผล่ก่อนแล้วหนึ่งใช่มีฟันโผล่มาแล้วนะคะนี่เห็นไหมทุกคนอันนี้ก็คือเป็นรากนะคะมี2รากด้วยนะคะทุกคนนี่อยากเห็นมิกะครับก็อยากเห็นมิกะด้วยเนี่ยกลับมาตรงนี้สิอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่อายุ19นะคะผมบนไว้ในด้อมถ้าคนในด้อมถึง 1,600 ผมจะเต้นพี่มิมเฮฟบี้ดีมิกะย้อนหลังให้หน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวบอกมิกะให้นะผมยุ่งมากเลยทุกคนพี่มิมชื่ออะไรชื่อมิมค่ะวันนี้วันเกิดหนูค่ะพี่มิมหนูชื่อปีโป้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเลยนะน้องปีโป้ใช่ไหมเมื่อวานไปดูหนังภาพยนตร์ที่หยดมาโคตรน่ากลัวเลยค่ะเป็นไงบ้างน่ากลัวแบบสนุกไหมเป็นไงชอบไหมคะพี่อายุ19หรอใช่ค่ะฟันน้ำนมค่ะนี่เพราะว่าถ้าฟันน้ำนมใช่ไหมเราก็จะแบบว่างอกขึ้นมาได้ใหม่นะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นฟันน้ำนมของเรานะคะถ้าประเด็นคือน้องมีตาด้วยนะคะทุกคนเอ็นดูอ่ะฟันน่ารักมากเลยอ่ะเมื่อวานไปดู Four King มาสนุกมากครับเดี๋ยวต้องแบบว่าไปดูบ้างแหละอยากดูเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ใช่วิใครมาลำข้างหลังนี้แล้วดูที่เรา3รอบแล้วต้องไปดูรอบที่4นะคะ
นี่เท่มากไปดูที่แบบมาเหรอนั่งคนเดียวไม่ได้แต่ว่าเหมือนยังมิมใช่ไหมทุกคนมิมมาไปดูมาประมาณ5รอบใช่ปะเอาจริงๆมันก็แบบมันก็ยังแบบหลอนคือมันหลอนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราคิดอะว่าแบบเฮ้ยมันก็ยังแบบมองนะทุกคนว่าเฮ้ยมันหลอนจะแบบมีอะไรปะวะเนี่ยเพราะว่าเหมือนอย่างที่เรารู้มันก็แบบสร้างเขาโครงมาจากเรื่องจริงอะค่ะทุกคนมันก็ยังมีความหลอนมีอะไรอยู่บ้างอย่างค่ะกลัวยายช่วยต้องยายช่วยแบบน่ากลัวใช่ไหมในหนังเล่นไดโนกบให้ดูหน่อยค่ะไดโนกบนะคะทำอย่างนี้หน่อยงับเลยงับงับนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะได้เป็ดมา4ตัวแล้วนะคะทุกคนทำไมพี่สวยจังครับขอบคุณค่ะคือน่ากลัวมากกลับบ้านมาคือระแวงไปดูโฟกิงอย่าลืมเอาทิชชู่ไปด้วยนะคะพี่โอเคเดี๋ยวพี่จะพกทิชชู่ไปด้วยอุ๊ยแปลว่ามันเศร้าใช่ไหมอ่ะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะขอกำลังใจในการแต่งงานหน่อยนะคะน้องมิมสู้ๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่งเสร็จก็แท็กมาได้นะคะเดี๋ยวจะไปอ่านนะมีแต่คนจริงพี่กับพี่เดนิสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าคนในด้อม 1,650 คนจะเต็มเพลงงอพี่มิมค่ะได้เลยพี่รอดูนะพี่ที่หยดเมื่อกลัวท้อสัญญาณเหรอสัญญาณไฟไหม้จงรวมจงเรียนจงหลงแนวงับเฮ้ยขอบคุณค่ะพี่หยดจะมี EP 2ไหมคะหมายถึงภาค2ใช่ไหมภาค2ก็มีนะคะทุกคนพี่คะตอนหนูดูที่หยดหนูไม่ได้นอนเลยทั้งคืนต้องไปนอนที่โรงเรียนมันแบบว่าเหมือนแบบมันคิดใช่ไหมทุกคนเหมือนแบบมันระแวงใช่ไหมเออจริงๆเป็นเหมือนกันนะคะไข่กับไข่อันไหนเป็ดนี่ค่ะอันนี้คือเป็ดนะคะนี่ภาค2ในหนังสืออยากมีลูกที่โตเป็นสาว17-18แล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวถ้าทั้งนั้นเดี๋ยวต้องไปตามมาอ่ะไปตามอ่านแล้วยายช่วยไม่ล้างมือพี่แย้มยายช่วยปีนหน้าต่างเอ้ยยายช่วยปีนกำแพงน่ะชอบแซวอะไรเนี่ยแซวแล้วเราอ่ะถ้ามีที่อยู่2พี่จะได้แสดงไหมต้องรอรุ่นนะคะแบบรอติดตามนะคะทุกคนไปดูที่แบบมา12รอบแล้วโห12รอบเลยเหรอโหยังก็ต้องต่อรอบที่13แล้วไหมใช่ไหมพี่น่ารักจังครับขอบคุณค่ะพี่น่ารักไดโนกบไปไหนแล้วนี่นะคะก็คือมาอยู่กับน้องไดโนเป็ดนะคะทุกคนมิมใช้อะไรล้างหน้าไปค่ะมีวิชาปวดหัวด้วยถอนฟันไดโนกบกับฟันเป็ดหน่อยฝันฟันไดโนกบกับฟันเป็ดเหรอคะมันแบบมีสองพุ่งพอดีเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะถอนฟันให้ดูมันแบบจะถอนฟันน้องกันนะคะโอเคถอนฟันวิมันติดเงี้ยก่อนเงี้ยฟันนะคะทุกคนเอ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถอนฟันไดโนกบกันนะคะเอ๊ะกำลังงัดออกมาอยู่นะคะทุกคนกำลังจะงัดนะคะโอ้ใกล้หลุดแล้วค่ะทุกคนใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วนะทุกคนดึง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 นี่หลุดแล้วนะคะทุกคนนี่แทน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 นี่นะคะทุกคนก็คือหลุดแล้วนะคะเนาะหน้าน้องบุบแล้วใช่ค่ะทุกคนก็คือนี่ได้มาแล้วนะคะหุยแล้วแบบฟันนี่ก็ดีใจด้วยนะคะทุกคนได้ออกแล้วนะคะนี่อุ้ยหน้าน้องบุบเลยเหรอคะทุกคนหน้าบุบเลยสวยมากๆครับขอบคุณค่ะพี่แสดงวาสนารักดีมากขอบคุณค่ะพี่มิมหนูเขียนชื่อพี่เต็มโต๊ะเลยครูให้ขัดโต๊ะแต่ขัดไม่ออกหนูเลยเขียนเพิ่มค่ะจริงเหรอคะเอ็นดูนะฟันอะไรอ่ะฟันน้องก็มีอยู่แค่นั้นอุ้ยใช่1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 9 10 11 12 13 14 14ซิ่งนะคะไม่คิดโดนถอนไปซิ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เหลือ13นะคะทุกคนไดโนเป็ดน่ากลัวไม่น่ากลัวนะคะทุกคนน้องน่ารักอ่ะทุกคนไม่เชื่อดูเห
ใช่ไหมอ่ะน้องแค่แบบว่าตาแดงนะคะน้องอาจจะแบบไม่สบายนะคะทุกคนจริงๆน้องไม่น่ากลัวนะคะสงสารน้องหล่ออะค่ะขอบคุณครับพี่มิมชื่อเล่นเขียนยังพี่มิมชื่อเล่นเขียนยังไงครับที่พิมพ์มาเขียนถูกแล้วนะคะพี่มิมน่ากลัวกับอุ้ยพี่ไม่น่ากลัวนะคะพี่ไม่น่ากลัวหายาให้น้องกินด้วยโอเคค่ะน้องอาจจะไม่สบายนะคะเดี๋ยวจะหายาให้น้องกินนะคะพี่กัดน้องเป็ดต้องมาละพี่มิมเล่นบทมินตาตอนอยู่ในฟูเฮาหน่อยที่เรียกพี่ไหมอะครับพี่เล่นพี่เรียกว่าอะไรอะพี่จำไม่ได้ว่าพี่เรียกว่าอะไรเลิกไลฟ์ตอนไหนน่าจะสักพักนะคะเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะคะทุกคนพี่มิมง่วงยังก็นิดนึงนะคะทุกคนเริ่มแบบว่าง่วงแล้วนะคะทุกคนง่วงกันหรือยังพรรณสาพิมพ์หล่อจุ้งดีครับพี่มิมสวัสดีค่ะ